ตายไม่เป็นข่าวนักร้องดังในอดีตจากไปอย่างเงียบๆงานศพไร้เงาคนวงการเพลงเป็นอีกข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อ5ปีก่อนเมื่อนักร้องดังเจ้าของตำนานเพลงตาลต้นเดียวหรือตาลเดียวจากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อเดือนเมษายนปี2560แต่ท่านเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวครอบครัวไม่รู้จักคนในวงการมากนักงานศพของท่านจึงร้างไร้คนในวงการเพลงและแฟนเพลงคล้ายๆบรรยากาศในเพลงดังที่สร้างชื่อของท่านที่ร้องว่าตาลเดียวยืนต้นเหมือนคนใจเดียวยืนเดียวเอกาท่ามกลางผืนนาใต้ฟ้ากว้างใหญ่ขาดต้นอื่นเรียงยืนเคียงคู่ใจอยู่ห่างตาลต้นอื่นใดเหมือนถูกจงใจทิ้งขว้างตาลเดียวยืนต้นโต้ฝนกลางนาโถหน้าเห็นใจอยู่สุดแสนไกลพวกพ้องเมินห่างสู้ลมแดดฝนดังคนสิ้นทางเปล่าเปลี่ยววังเวงอ้างว้างล่องลอยกลางทะเลนี่คือเนื้อร้องจากเพลงตาลต้นเดียวหรือตาลเดียวแต่งคำร้องทำนองโดยไพฑูรย์ไก่แก้วขับร้องโดยมานพแก้วมณีอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติอดีตดาวดังท่านนี้ไว้ดังนี้มานพแก้วมณีมีชื่อจริงว่าอุดมมณีรัตน์เกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี2479ที่คลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรของนายจวงนางสังวานมณีรัตน์มีพี่น้อง5คนเป็นพี่ชายคนโตจบการศึกษาชั้นป.4เด็กชายอุดมมณีรัตน์ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนอกจากร้องเพลงประกวดตามงานวัดและงานทั่วๆไปแล้วอุดมยังเป็นนักร้องเชียร์รำวงอีกด้วยจากน้ำเสียงที่หวานไพเราะจนใครๆฟังแล้วติดใจทำให้ผู้ใหญ่คนนึงนำเขาไปฝากให้เป็นนักร้องประจำวงดนตรีลูกมาตุลีซึ่งเป็นวงขสทบที่มีนักร้องดังๆสังกัดมาแล้วหลายคนเช่นผ่องศรีวรนุชทูลทองใจเป็นต้นหลังจากเดินสายไปกับวงลูกมาตุลีได้ประมาณ3เดือนกลับมาถึงกรุงเทพหัวหน้าวงก็ให้ร้องบันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่าเงาพิศวาสแต่งโดยครูจิ๋วพิจิตรแต่ว่ายังไม่ดังต่อมาย้ายมาอยู่กับวงดนตรีสุวารีเอี่ยมไอโดยไปพักอยู่ที่บ้านของคุณสุวารีที่ซอยร่วมจิตสี่ย่านกรุงเทพวันหนึ่งครูปอชื่นประโยชน์มาหาคุณทองโกระบุญสามีของคุณสุวารีเอี่ยมไอซึ่งตอนนั้นเป็นนักดนตรีอยู่กับวงดุริยางตำรวจในยุคพระเจียรดุริยางเพื่อทำเพลงให้กับนักร้องจำนวน12เพลงมีเพลงน้ำตาในสายฝนที่ร้องโดยสุวารีเอี่ยมไอแต่งโดยอาจารย์ไพฑูรย์ไก่แก้วเป็นหลักแต่หานักร้องได้แค่11เพลงยังขาดอยู่1เพลงคือเพลงตาลต้นเดียวแต่งโดยอาจารย์ไพฑูรย์ไก่แก้วเช่นกันเพลงนี้ยังหาคนร้องไม่ได้คุณทองจึงขอเพลงนี้ให้เด็กที่บ้านซึ่งก็คือมานพแก้วมณีเป็นผู้ร้องและบรรจุไว้เป็นเพลงสุดท้ายพอเพลงรัตนี้ออกสู่ท้องตลาดปรากฏว่าเพลงน้ำตาในสายฝนโด่งดังแล้วก็ยังมีเพลงตาลต้นเดียวดังควบคู่ไปด้วยทำให้มานพแก้วมณีเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่วันนั้นต่อมาเขาก็ได้ร้องบันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงหลงไพรฝันถึงฟ้าเพลงรักเพลงอาลัยมิตรใหม่หลังจากมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วมานพแก้วมณีก็ย้ายไปอยู่กับครูเบนจามินโดยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูเบนจามินแต่งเพลงกล่อมขวัญใจให้ร้องเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันเมื่อครูเบนจามินเลิกทำวงดนตรีเพราะงานภาพยนตร์ล้นมือมานพแก้วมณีก็ไปอยู่กับวงพรพิรงได้บันทึกเสียงในยุคนี้หลายเพลงเช่นเพลงเผลอหนุ่มงอนบัวจ๋ามนทาทิพย์สารรักจากบ้านนอกจากนั้นก็ย้ายไปอยู่วงเทียนชัยสมยาประเสริฐบ้างวงทูลทองใจบ้างวงจินตกรไกรลาดบ้างเพลงอื่นๆที่มานพแก้วมณีร้องบันทึกเสียงไว้นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็มีเพลงเกมชีวิตแก้วใจตาลคู่คนที่ผมรักลาก่อนบ้านเกิดขวัญใจคนหนุ่มย่ำหัวใจอ่างทองสิ้นหวังสาวงามเมืองใต้เป็นต้นในปี2512เริงภูวรินทร์ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องตาลเดียวโดยให้สออาสนะจินดากำกับการแสดงและได้นำเอาเพลงตาลต้นเดียวมาเป็นเพลงไตเติ้ลภาพยนตร์จึงทำให้แฟนภาพยนตร์และแฟนเพลงเรียกชื่อเพลงตาลต้นเดียวเป็นตาลเดียวตามชื่อภาพยนตร์มาตั้งแต่วันนั้นวงดนตรีวงสุดท้ายที่มานพแก้วมณีไปร่วมสังกัดคือวงจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองซึ่งได้นำวงดนตรีเดินสายไปทำการแสดงทุกภาคของประเทศไทยในเวลาต่อมามานพแก้วมณีรู้สึกเบื่อกับการเดินทางไกลเลยปรารภกับในห้างประจวบจำปาทองว่าอยากจะร้องเพลงตามภัตตาคารบ้างในห้างประจวบก็ไม่ขัดข้องจึงได้ฝากฟังให้เขาร้องเพลงที่ทะเลไทยภัตตาคารย่านปฏิพัฒน์สะพานควายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายก็มาร้องประจำอยู่ที่ร้านอภิชาติปิ่นเกล้ามานพแก้วมณีได้ร้องเพลงบันทึกเสียงอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้ายในชีวิตหลังจากปี2540ชื่อชุดว่าคอยรักใต้โคนตาลแต่งโดยครูเกษมสุวรรณเมณะทั้งชุดหลังจากนั้นก็ไม่ได้บันทึกเสียงอีกเลยด้วยความที่มานพแก้วมณี
เป็นคนค่อนข้างสมรรถะเรียบง่ายไม่ทะเยอทะยานไม่ลุ่มหลงในความเด่นความดังทำให้ท่านปิดกั้นตัวเองจากบุคคลภายนอกพอสมควรและเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นหลักจึงไม่ค่อยมีใครได้ทราบความเคลื่อนไหวของท่านมากนักบั้นปลายชีวิตมนุษย์แก้มณีป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมปอดบวมเนื่องจากชอบอาบน้ำตอนดึกๆเป็นประจำจนเมื่อต้นปี2560อาการป่วยของท่านเริ่มแย่ลงตามลำดับภรรยาและลูกจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหลังจากที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญารับตัวไว้รักษาได้ระยะหนึ่งก็ส่งตัวไปรักษาและพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโชคชัยศรีลาดพร้าวแต่อาการป่วยของท่านมีแต่ทรงกับทรุดจนกระทั่งเมื่อวันที่8เมษายนปี2560เวลา 23:00 น.มานพแก้วมณีก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโชคชัยศรีลาดพร้าวสิริอายุได้81ปีเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประเขาลาดพร้าวกรุงเทพอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงเผยว่าข่าวการเสียชีวิตของมนุษย์แก้วมณีเป็นเรื่องที่คนในวงการเพลงไม่ทราบข่าวเลยเพราะญาติติดต่อใครไม่ได้หลังอดีตดาวดังเสียชีวิตได้1ปีอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงมีธุระคือได้ส่งชื่อมนุษย์แก้วมณีไปขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ป่วยจากมูลนิธิแอดคาราบาวซึ่งแจกให้นักร้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกปีพอส่งชื่อเสร็จอาจารย์สัมพันธ์ก็โทรไปที่บ้านมนุษย์แก้วมณีเพื่อจะขอหลักฐานประกอบคนที่รับสายเป็นลูกสาวได้แจ้งอาจารย์สัมพันธ์ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วอาจารย์สัมพันธ์จึงถึงกับอึ้งและแทบจะร้องไห้เมื่อได้ทราบข่าวว่าในงานศพของมนุษย์แก้วมณีไม่มีวี่แววของคนในวงการเพลงเลยเนื่องจากไม่มีใครทราบข่าวนั่นเองนี่คือสัจธรรมของชีวิตจะว่าไปแล้วอาจารย์มนุษย์แก้วมณีก็ได้แสดงธรรมผ่านการจากไปของท่านให้คนยังอยู่ได้เห็นว่าไม่ว่าลีลาชีวิตจะโลดแล่นผ่านสูงต่ำบวกลบยังไงยามจากไปก็จากไปเท่านั้นเองจะมีคนมางานศพมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าผู้จากไปได้พบสัจธรรมในชีวิตได้รู้แจ้งในจิตใจตนเองแค่ไหนเพียงไรจากการที่ท่านฝักใฝ่ในธรรมมีความสุขอยู่กับการปฏิบัติธรรมย่อมเป็นเครื่องการันตีได้ดีว่าต้องไปสู่สุคติภพอย่างแน่นอนจะว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมของท่านมีผลและสำคัญกว่าคำอวยพรจากผู้อื่นอย่างแน่นอนมูลนิธิ Channel ขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานตำนานเพลงขอบคุณมากครับ